เรายังคุยเรื่องของการทำประชามตินะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้มีแต่เรื่องเด็ก8ขวบแล้วนะฮะที่ไปฉีกบัญชีรายชื่อลงประชามติที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งอันนั้นคือเป็นเด็กอะรู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าในบันทึกคำให้การเนี่ยก็คือบอกว่าสีสวยนะฮะคือใช้คำว่ามันบัญชีรายชื่อมันสีชมพูเป็นสีที่สวยนะฮะก็เลยอยากได้ว่างั้นไม่ใช่ฮะก็เล่นน่ะเด็กก็เล่น8ขวบค่ะอาจารย์ซึ่งกกต.นะฮะคุณสุภชัยสมเจริญประธานอยากเล่นเลยการเลือกตั้งหรือกกต.ก็บอกว่าขณะนี้ตามรายงานเนี่ยมีผู้ทำลายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติในจังหวัดต่างๆ8จังหวัดนะครับเป็นการฉีกบัญชีรายชื่อ1จังหวัดที่กำแพงเพชรก็คือเด็กอายุ8ขวบเผาบัญชีรายชื่อ2จังหวัดคือขอนแก่นฉีกและเผาบัญชี4แผ่นนะครับส่วนมีบัญชีรายชื่อผู้สูญหายมี4จังหวัดคือกาฬสินธุ์สุพรรณบุรีและชัยภูมิส่วนกาญจนบุรีนะครับก็อยู่ระหว่างการหาตัวผู้กระทำความผิดนะครับแล้วก็ที่เขตบางซื่อมีบัญชีรายชื่อหายไปสามารถคุมตัวผู้กระทำความผิดได้แล้วและกำลังดำเนินคดีตามกฎหมายคุณสุภชัยสมเจริญประธานกกต.บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องหัวคะแนนหรอกไอ้ที่เกี่ยวที่ปัญหานี้แต่เป็นกลุ่มวัยรุ่นคึกขนองที่รู้เท่าไม่ถึงการก็ขอเตือนว่าอย่าทำเช่นนี้เพราะไม่มีประโยชน์แล้วก็เชื่อว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันไม่บานปลายจนนำไปสู่การล้มประชามติเพราะว่าพบเพียง8จังหวัดเท่านั้นคือดิฉันสงสัยว่าไอเหตุการณ์แบบนี้มันมีในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งอยู่แล้วแต่ไม่เป็นข่าวหรือเปล่ามันก็เป็นข่าวนะคุณชอบเพราะว่ามันดูเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ครั้งนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่เหมือนถูกทำให้ใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าเหมือนกับมีการพยายามจะบอกว่ามีผู้ที่สร้างสถานการณ์เพื่อจะให้นำไปสู่การไม่มีการประชามติหรือเปล่าครับแต่ในขณะเดียวกันทางการก็บอกว่าไม่ได้ผลหรอกครับแต่เนื้อข่าวนี้น่าสนใจนะครับที่เราได้มานี่คือบอกว่าตามที่พูดเนี่ยนะครับก็คือว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือว่ามีความผิดทางกฎหมายถ้าตีความว่าก่อความวุ่นวายถ้าตีความว่าก่อความวุ่นวายนะครับจะเข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติมาตรา61วรรค1มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 20,000ถ้ามีจำนวน5อันนี้น่าจะ5คนขึ้นไปความผิดจะเพิ่มมากขึ้นคือจำคุก1ถึง5 1ถึง10ปีปรับไม่เกิน 20,000 ถึง 200,000 เลยครับ8หน่วยใน 100,000 กว่าหน่วย1ประมาณเกือบ 100,000 หน่วยนะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากแต่ยังมีอาจจะไปโดนมาตรา57ด้วยครับมีรายนึงที่ผมคิดว่าน่ากลัวฮะครับเพราะว่ารายนี้เนี่ยเป็นเด็กปั๊มนะฮะเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้โดยพบว่าเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในละแวกใกล้เคียงอันนี้เกิดที่การนะฮะสาเหตุที่ขโมยรายชื่อเพื่อต้องการนำไปเพิ่มยอดการสมัครสมาชิกบัตรบริการของปั๊มน้ำมันตนเองอ้าวก็มันมีครบเนี่ยฮะทะเบียนบ้านเดี๋ยวอันนี้นี่น่ากลัวแล้วนะคะใช่ไงผมดูว่าน่ากลัวมันมีครบไงว่าใครบ้านเลขที่ไหนมีอะไรก็จะเอาไปคล้ายๆเหมือนขอเอารายชื่อไปทำบัตรสมาชิกไปขายบริการก็มันเป็นข้อมูลที่ดีมากอยู่ในเขตอยู่ในหน่วยเรียบร้อยนะฮะส่วนกรณีแต่ว่ามันจริงๆมันสมควรจะต้องเอามาแปะไหมในต่างประเทศเขาทำไหมฮะ Brexit เขาทำไหมครับมันเป็นราชการไงแต่ว่าเนี่ยสมมติว่าคุณชอบมาอยู่ข้างบ้านผมเนี่ยผมไม่เคยรู้จักชื่อคุณชอบเลยอย่างเงี้ยครับผมก็ได้รู้จักชื่อเลยสิอันนี้จากนี้ผมก็ได้ไปเซิร์ชชื่อคุณชอได้สิเป็น privacy หรือเปล่านะ privacy ไม่ทำสหรัฐอเมริกาไม่ทำแต่ผมถามว่าคุณเอาไปแปะอย่างเงี้ยเพื่อนบ้านอาเซียนเราทำหมดนะคะมีหมดค่ะมีแปะบอร์ดแล้วก็มีรายชื่อเป็นปึกๆไปแปะใช่อย่างนี้ผมก็อยากรู้ว่าข้างบ้านผมอีก3หลังเนี่ยคนนี้หน้าตาดีคนนี้ชื่ออะไรผมก็ไปหาชื่อเขาก็ผมก็เจอแล้วสิแต่มันก็อาจจะช่วยกันตรวจสอบไงเช่นข้างบ้านนี้ปกติอยู่แค่3คนทำไมมีรายชื่อมา12คนเลยเขาอาจจะมีอ่ะเขาไม่ใช่เช่นกรณีของเขาเป็นคนดร.โกรงวีระพงษ์รามังกูลซึ่งคุณก็จะอ้างหวังดีกับเขาตลอดยังไม่อยากรู้ชื่อเขาใช่ไหมดร.โกรงวีระพงษ์รามังกูลที่แถวอินทามราดินแดงเนี่ยนะล่าสุดก็ตรวจสอบแล้วล่ะก็คือพบว่าคือบ้านนั้นเป็นบ้านที่อาจารย์วีระพงษ์ท่านซื้อใหม่แล้วปรากฏว่าในทะเบียนบ้านเนี่ยยังเป็นคนคนที่3เนี่ยที่ไม่ใช่เป็นญาติกับอาจารย์วีระพงษ์เนี่ยนะท่านเป็นคนตอนนั้นอายุไม่ถึง18ปีนะฮะแล้วยังมีรายชื่อตกค้างอยู่ในทะเบียนบ้านนั้นพอปีนี้คนดังกล่าวเนี่ยอายุครบ18ปีก็เลยกลายเป็นว่าบ้านอาจารย์วีระพงษ์เนี่ยมีบัญชีผู้มีรายชื่อเกินมาครับไม่ตกลงซึ่งตกลงว่าเคลียร์แล้วใช่ไหมเคลียร์แล้วไม่ใช่คนในบ้านเป็นคนเก่าเจ้าของบ้านเก่าซึ่งทางผู้อำนวยการเขตดินแดงก็บอกว่าถ้าอาจารย์วีระพงษ์เห็นว่าคนคนนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วเนี่ยก็ไปแจ้งเขตดินแดงไปแจ้งที่เขตว่าเนี่ยมีชื่อเกินมาซึ่งอันนี้เป็นความรู้กับท่านผู้ชมด้วยแล้วกันว่าท่านที่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปบ้านผมก็ได้รับแล้วนะว่าใครมีสิทธิ์ลงประชามติบ้างถ้าเห็นชื่อที่เกินชื่อที่ไม่ใช่ท่านไปบอกทางเขตทางกกต.ทุกสมัยเนี่ยจะพูดเรื่องนี้คือจะเขียนแจ้งไปเรื่องนี้ด้วยจุดประสงค์คือให้ชาวบ้านให้คนที่ได้รับไปรษณีย์เนี่ยได้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่จริงๆแอปพลิเคชันเขาเนี่ย
บอกได้เลยเหมือนกันว่าชื่อเราไปอยู่ที่ไหนทีนี้ประเด็นที่อาจารย์พิตตั้งสังเกตในเรื่องติดบัญชีรายชื่อเนี่ยมันเปลี่ยนยุคสมัยแล้วเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่ไหมผมว่ายังจำเป็นยังจำเป็นอยู่แล้วยังจำเป็นต้องแลกกับ privacy หรือว่าคนที่รู้ว่าใครมีชื่ออะไรบ้างเนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมแล้วถ้าไม่มีความเสี่ยงเทคโนโลยีสมัยใหม่มันเข้ามาทดแทนได้ไหมเพื่อลดความเสี่ยงตรงนั้นแม้ว่าจะมีแอปพลิเคชันดาวเหนือยังไงเรายังไม่สามารถที่จะให้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงประชาชนทุกๆคนได้คือถ้าเราทำได้ในระดับที่ประชาชนทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตเช็คชื่อตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งนี้นะคะครับเพราะว่ามีแค่ส่งไปทางบ้านไม่พอมันอาจจะทำอย่างอื่นได้ไหมถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเช่นกดโทรศัพท์เข้าไปถาม call center ซึ่งเป็นโอ้อาจารย์แต่วันนั้นคนลงคะแนนเป็นล้านล้านคนแต่มันก็ใช่ไหมก็คือประเด็นคือเขาส่งจดหมายไปถึงบ้านอยู่แล้วไงแต่ว่าคือความจริงก็คือเขาก็จะลืมไงใช่ไหมตอนแม้ว่าสมัยนี้กกต.บอกว่าจะมีบัตรให้กลัวไม่ลืมว่าเลขที่เท่าไหร่เพื่อจะได้รวดเร็วเวลาไปลงบัตรในบัญชีรายชื่อเนี่ยมันก็บางคนมันก็ไม่ได้ติดตัวมาว่าเลขผมไปที่หน่วยบางที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันมันอยู่ตรงไหนนะมันยังจำเป็นอยู่อาจารย์ผมไม่อยากให้ใครรู้ว่าบ้านเลขที่นี้ผมอยู่บ้านเลขที่นี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นมันต้องเป็นจุดของฟ้องศาลปกครองดูไหมเอออาจารย์จะฟ้องไหมฮะเป็นตัวอย่างน่าสนใจนะอันนี้ผมไม่ได้ชวนอันนี้มันเป็นความแบบความเป็นส่วนตัวของผมหรือเปล่าที่มีคนมาพิกดูชื่อผมว่าบ้านผมเลขที่นี้ผมอยู่บ้านเลขที่นี้มันเป็นยุคของ privacy สมัยก่อนอาจจะไม่ได้มีการคำนึงถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตรงนี้เท่าไหร่นะส่วนกรณีนึงก็คือเด็ก8ขวบที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะซึ่งวันนี้ปรากฏว่ามีการเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์กันอย่างมากว่าแม้ว่าตามกฎหมายเนี่ยจะถือว่าไม่อายุไม่ถึง10ปีตามกฎหมายจึงยกเว้นโทษแต่มีการไปเปิดเผยตามโลกออนไลน์ว่ายังต้องดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติเสียงประชามติต่อไปเข้าใจว่าทางตำรวจเนี่ยเขาในข่าวก็บอกว่าทางตำรวจบอกว่ามันละเว้นไม่ได้เดี๋ยวจะโดน157ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่เพราะนั้นต้องดำเนินการไปแล้วพอดำเนินการไปแล้วตำรวจไม่สั่งฟ้องอะไรก็เป็นเรื่องหนึ่งทางศาลแต่นี่เป็นกระบวนการจริงคือดิฉันเข้าใจว่าสังคมเนี่ยรู้สึกสะเทือนใจว่าเด็ก8ขวบทำผิดทำไมถึงยังต้องมีการดำเนินคดีแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าประชามติหรือไม่ประชามติกระบวนการกฎหมายเป็นแบบนี้จริงๆนั่นก็คือว่ามีความผิดเกิดขึ้นต้องมีการดำเนินคดีแต่ตามกระบวนการขั้นตอนต่อไปเมื่อจำเลยอายุไม่ถึงเกณฑ์ก็จะมีกระบวนการที่ว่าไม่สั่งฟ้องไม่ลงโทษลดโทษอะไรไปตามลำดับแต่สำนวนต้องเดินไงตำรวจก็จะส่งไปอัยการมีความเห็นว่าไม่สั่งฟ้องอัยการก็บอกพี่นะเห็นด้วยไม่สั่งฟ้องจบแต่ต้องมีบันทึกใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ใช่บันทึกในประวัติเด็กนะไม่มีบันทึกในประวัติเด็กแต่ว่าเขาจะบันทึกของตำรวจว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับไม่ได้บันทึกในประวัติเด็กแต่มันบันทึกในอินเทอร์เน็ตหมดแล้วครับว่าคุณดำเนินคดีเด็กครับทีนี้เราลองไปดูฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนะท่านก็พูดถึงกรณีเหมือนกันตอนนี้ที่มีฉีกบัญชีรายชื่อเผาบัญชีรายชื่อขโมยบัญชีรายชื่อต่างๆมันเป็นเหตุจะทำให้ถึงขั้นล้มประชามติกันเลยอ่ะลองไปฟังเสียงดูครับบัญชีบัตรรายชื่อผมดูแล้วมันมี4อันน่ะมันมีคนเรากำลังติดตามไปมันไม่บางที่ก็ลมมันแรงมันก็ขาดนะบางที่เด็กก็ไปดึงไปไม่บางที่ก็อยากจะเอาชื่อแทนที่จะถ่ายชื่อไปก็ไปดึงเอาใบนั้นจะไปให้ครอบครัวเราว่าจะต้องไปใครมากที่ไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมีอยู่4ที่ครับทั้งประเทศไทยครับนะฮะอย่างนั้นยังไม่ถึงว่าไปเรื่องจะมีขบวนการในการที่จะมาฉีกฉีกรายชื่อไม่ใช่หรอกครับนะในการล้มประชาธิปไตยผมยืนยันว่าไม่มีครับ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 เวลานี้ผมให้ทุกพื้นที่ดูแล้วและพวกที่ส่งอะไรอ่ะส่งรัฐธรรมนูญปลอมตอนนี้ผมก็จะได้ตัวแล้วนะครับผมนั่นแหละเวลานี้ก็จะดำเนินการแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าที่เขาดำเนินการครับถึงใกล้เคียงชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วแต่ว่าผมไม่อยากบอกคุณนะเป็นเรื่องที่ผมทำงานฟังทางด้านของคสช.และตำรวจทางมหาลิศเชิญจันพิษก่อนอาทิตย์หน้าคงเป็นข่าวใหญ่แน่ๆได้ตัวแน่คิดว่าจับได้แน่ๆเดี๋ยวนะฮะคืออ่ะเราฟังทีละฝ่ายก่อนละกันนะในกรณีที่เกิดขึ้นนี้อย่างเช่นเนี่ยนะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.ท่านก็บอกเหมือนกันนะบอกว่าไอ้การเผาทำลายหรือเหตุความวุ่นวายเหล่านี้เนี่ยมันมีเหตุจูงใจทำลายของขบวนการหรือกลุ่มบุคคลที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่ผบ.ตร.ท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ไปถึงตัวหรือขบวนการขัดขวางแต่ว่าก็จะดำเนินคดีทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ก็ยอมรับว่า
อาจมีการเคลื่อนไหวบิดเบือนข้อเท็จจริงในร่างนูนก็ให้ตำรวจในพื้นที่ระมัดระวังรวมทั้งถ้าประชาชนถูกสวมสิทธิ์สวมชื่อในทะเบียนบ้านก็แจ้งตำรวจได้ทันทีแล้วก็เตรียมพร้อมดูแลการลงประชามติ7สิงหาคมนี้ส่วนนี่นะพันเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์ท่านรองหัวหน้าคสคสช.เนี่ยนะก็พูดถึงบอกว่าคสช.ก็ไม่ได้มีความกังวลเรื่องของการที่มีการเผาทำลายบัญชีรายชื่อประชามติแล้วก็คสช.ได้ประเมินแล้วว่า7สิงหาคมนี้การลงประชามติจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์อะไรที่นำไปสู่ความรุนแรงและการเผาบัญชีรายชื่อไม่ใช่การส่งสัญญาณให้ประชาชนไม่รับร่างนูนหรือไม่มาใช้สิทธิ์แล้วก็รวมทั้งบอกว่ามันไม่ใช่การท้าทายคสช.เพราะรัฐบาลและคสช.ใช้กำลังอย่างเต็มความสามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ตามกรอบกฎหมายดูจากสถานการณ์การแถลงอย่างนี้แล้วคิดว่าถ้ายังไม่มีการแถลงของคุณวินไทยและคุณไก่โอเนี่ยก็คิดว่ายังไม่เป็นประเด็นแต่ว่าแล้วถ้าอย่างนั้นใครพยายามจะปั่นว่ามีความป่วนเกิดขึ้นนี่ไงที่ฉันอยากรู้มานานแล้วตั้งแต่มีข่าวเรื่องฉีกเรื่องเผาทั้งหลายเนี่ยใช่ไม่มีมากแล้วทำไปเพื่ออะไรสื่ออาจจะแบบไปกันเองหรือเปล่าจริงจริงนะจริงจริงมันอาจจะไม่มีอะไรหรือเปล่าคุณชอบแต่ว่าสัญญาณพลเอกประวิตรชัดนะฮะครับว่าพยายามดับกระแสเพราะไม่มีมันเล็กน้อยมากเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่ากลุ่มถ้าเทียบกับรัฐธรรมนูญปี50การเคลื่อนไหวต่างๆนี่น้อยมากนะน้อยมากน้อยมากนปช.เองแม้จะปิดพีซทีวีก็ค่อนข้างจะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการประชามติเกิดขึ้นฝ่ายไหนจะได้ประโยชน์นี่เราคิดตามหลักการสืบสวนสอบสวนนะยังคุณช่อยังคิดว่าจะไม่มีอีกเหรอฮะไม่สมมุติไงว่าถ้าจะมีการป่วนประชามติหมายความว่าต้องมีคนอยากให้ไม่มีประชามติมีการทําประชามติแล้วการไม่มีประชามติเนี่ยพี่ชูวัฒน์รับใครได้ประโยชน์ไม่รับใครได้ประโยชน์มีการป่วนประชามติครับใครได้ประโยชน์ทำให้ไม่เกิดการหรือทำประชามติไม่เกิดได้ประโยชน์ผมตอบได้เลยคสช.ได้ประโยชน์หมดถูกค่ะมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองจะพูดว่าได้เพราะว่าตอนนี้คือสถานการณ์ยังไงเขาก็อยู่ต่อใช่ยังไงเขายังมีเวลาอยู่ต่อคสช.คุมสถานการณ์ไว้หมดอยู่แล้วเหมือนกับที่เขาพูดเหมือนกันว่ายังไงก็มีการเลือกตั้งต้องแฟร์เขาเหมือนกันใช่ไหมต้องพูดให้ดูดีว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคสช.ใช่เขาเป็นผู้ดูแลสถานการณ์เท่านั้นไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องดูแลสถานการณ์ต่อไปอยู่เหนือความขัดแย้งคือตอนนี้มันโชคดีตรงที่มันมีความชัดเจนแล้วไงว่าไม่ว่าจะยังไงเนี่ยคสช.คุมเกมอยู่ไม่ว่าจะยังไงมีการเลือกตั้งแน่60และรวมทั้งการลงประชามติ7สิงหาคมมันเดินมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะมันคงจะต้องมีแล้วล่ะมันน่าจะมันคงมันมีแน่นอนแล้วล่ะเพราะว่าคสช.ผบตร.นายกทุกฝ่ายพลเอกประวิตรท่านพูดตรงกันหมดแล้วว่าจะมีแน่นอนเพียงแต่ว่าผมว่าสิ่งที่เราน่าจะคุยกันต่อหลังจากนี้นะก็คือว่าลงประชามติหลังลงประชามติแล้วการเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็กระบวนการช่วงเวลาต่างๆเอาล่ะแรงกดดันถ้าผ่านก็จะไปอยู่ที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็สนช.ผมรู้ละสื่อเล่นเรื่องนี้เนี่ยเพราะไม่สามารถมีประเด็นอื่นเล่นเรื่องรัฐธรรมนูญที่จะช่วยไม่สามารถไปเล่นเรื่องดีเบตใช่กับอีกอย่างนึงมีความกลัวเกิดขึ้น มีความไม่แน่ใจว่าจะได้ประชามตินี่คือยังอีกเลยฮะจริงค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีความกลัวความไม่มั่นใจว่าตกลงจะได้ประชามติหรือเปล่าจะไม่มีการหวั่นไหวกับเรื่องของการแค่ไปเผาหรือไปฉีกบัตรไม่กี่หน่วยเลือกตั้งนี่คือมีความกลัวซ่อนอยู่ในจิตใจของทุกๆคนนี่เราจิตวิเคราะห์กันแล้วนะว่าตกลงมันจะได้เลือกตั้งจะได้ลงประชามติผมมั่นใจว่ามีการลงประชามติจนถึงวันนี้เพื่อไทยอยากให้เดินหน้าประชามติประชาธิปัตย์อยากให้เดินหน้าประชามติคสช.อยากให้เดินหน้าประชามติกลุ่มประชาธิปไตยใหม่อยากให้เดินหน้าไม่มีใครไม่เอาเลยกับกระบวนการประชามตินี้แต่พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่แถลงจุดยืนนะแม้ว่าเราจะรู้แล้วล่ะว่าพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนอย่างไรและภายในช่วง2อาทิตย์นี้พรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะน่าจะเริ่มออกมาแล้วเหมือนที่คุณนิพิษบอกก่อนหน้านี้แล้วก็ไปลงชื่อก็นี่ก็เป็นพรรคประชาธิปัตย์ถ้าชัดเจนก็จะไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์ครับเดี๋ยวซีใจเย็นๆนะฮะนะครับใจเย็นๆอีกตั้ง2อาทิตย์ก็จะประกาศคือวันที่6ก็ได้ประกาศคือวันที่7มั้ยคะเราไปดูความเห็นของท่านผู้ชมฮะเราไปดูนะคุณจูดัสบอกว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านตอนนี้ไม่สำคัญสักเท่าไหร่แล้วจุดสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะฟังเสียงประชาชนบ้างหรือเปล่าคุณปิยะพงษ์บอกว่าคาดเดายากนะว่าจะเป็นอย่างไรแต่คสช.จะอยู่ยาวสังเกตจากอาการของผู้มีอำนาจนะครับคุณเสมอกริตบอกว่ากฎเกณฑ์สูงสุดของสังคมถ้าเปิดกว้างให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมปัญหาต่างๆแม้จะมีแต่ก็อาจจะไม่มากแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คงไม่ยากและซับซ้อนนะครับคุณณัฐทสุรางบอกว่าดูแล้วคงหยุดที่โค้งนี้แหละห้ามไปต่อนะเพราะเราถามผู้ชมว่าคุณคิดว่าโค้งสุดท้ายประชามติจะเป็นอย่างไรหลังมีเหตุวุ่นวายต่อเนื่องก็ทุกฝ่ายก็ไม่ได้มีความเป็นห่วงเท่าไหร่นะไม่ใช่มีความเป็นห่วงพูดคือก็ไม่ได้คิดว่ามันรุนแรงจนถึงท่านจะล้มประชามตินั่นแหละครับ